สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของควันหลงเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาฝากกันเล็กๆน้อยๆครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผมตั้งชื่อเรื่องว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือลิขิตสวรรค์บรรยากาศฟุตบอลโลกยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของชัยชนะครับเรื่องราวแห่งความทรงจำของมหากาพย์ฟุตบอลที่มีมนต์ขลังมากที่สุดในโลกกำลังจะผ่านพ้นไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับและหากย้อนดูประวัติศาสตร์เราจะพบความจริงบางอย่างที่เชื่อมโยงกันของ3นักเตะระดับเวิลด์คลาสที่กล้าไปคว้าถ้วยแชมป์เวิลด์คัพจากเวิลด์คลาสสู่เวิลด์คัพนี่ของทั้ง3คนครับกับการย้ายมาร่วมทีม PSG ลิโอเนลเมสซี่ครับราชาลูกหนังโลกคนปัจจุบันย้ายมาอยู่กับยอดทีมแห่งปารีสเมื่อฤดูร้อนปี2021และปัจจุบันเขากำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จสูงสุดในชีวิตในฐานะแชมป์โลกในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาย้ายมา2021 2022ได้แชมป์โลกคิเลียนเอ็มปาเบ้ย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงในปี2017ในแบบยืมตัวและซื้อขาดในฤดูกาลนั้นนั่นเองตอนแรกเป็นดาวรุ่งอยู่กับโมนาโกนะครับและสิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือ1ปีต่อมาครับเอ็มบาเป้ก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์โลกร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกที่รัสเซียมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญครับที่ทีมที่มีเงินถุงเงินถังอย่างเปเชในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะสามารถซื้อยอดนักเตะที่มีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกมาอยู่ร่วมกันกับในทีมอาจจะมีหลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่หากย้อนไปในปี2001ตอนนั้นน่ะเจ้าบุญทุ่มแห่งฝรั่งเศสทีมนี้ยังไม่ได้มีเงินมหาศาลเช่นในวันนี้แต่ฤดูกาลนั้นครับพวกเขาคว้าตัวโรนัลดินโญ่จากเกเมโอจะให้มาร่วมทีมแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างสีสันให้กับทีมในยุคนั้นจนติดทีมชาติและปีต่อมาครับโรนัลดินโญ่ก็เป็นหนึ่งในขุนพลเอกในชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเหลือเชื่อนะฮะย้ายมาปีนี้ปีหน้าคว้าแชมป์โลกนี่เรื่องราวของโรนัลดินโญ่และเอ็มบาเป้ย้ายมาอยู่เปเช่ปีต่อมาคว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสเมสซี่นี่เก่งมากๆมาทั้งชีวิตแล้วแต่ไม่เคยได้แชมป์โลกสักทีปีที่แล้วย้ายมาเปเช่ปีนี้คว้าแชมป์โลกอะไรมันจะขนาดนั้นผมไม่แอบค้นมาอีกทีหนึ่งทั้งจริงทั้งสื่อของต่างชาติเขาระบุมาแค่3รายนี้ผมก็คุ้นๆอยู่ว่าปีที่ผมดูฟุตบอลโลกปี1994ที่สหรัฐอเมริกาปีนั้นก็เป็นบราซิลที่คว้าแชมป์โลกปีนั้นผมรู้จักนักเตะคนหนึ่งครับเป็นจอมทัพของทีมเป็นกัปตันทีมด้วยก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเตะเขาชื่อว่าไรจอมทัพหมายเลข10ของบราซิลอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงผมก็เลยไปค้นดูว่าสรุปว่าไรเนี่ยย้ายมาร่วมทีมเปเช่ปีไหนสรุปว่าไลน์เนี่ยย้ายมาจากซาโปโลมาอยู่กับเปเช่ในปี1993และปี1994บราซิลก็คว้าแชมป์โลกไลน์เองก็คว้าแชมป์โลกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ถูกพูดถึงเพราะว่าอะไรเพราะ3คนอย่างเดโรนินโญ่เอ็มบาเป้และเมสซี่เนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวเอกของทีมทำให้ทีมกล้าไปคว้าแชมป์โลกแต่ไลน์เนี่ยโอเคตอนแรกมาในฐานะกัปตันทีมก็จริงแต่เล่นแล้วก็หายไปเล่นนัดที่1เล่นนัดที่2โดนเปลี่ยนตัวเล่นที่3โดนเปลี่ยนตัวหลังจากนั้นเข้ารอบ8ทีมตัดเชือกรอบรองคือเขาค่อยๆหายไปจากทีมและสุดท้ายนัดสุดท้ายไม่ลงสนามเลยนะครับกัปตันทีมโดนเปลี่ยนไปภายในทัวร์นาเมนต์นั่นเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ยังได้แชมป์โลกก็ถือว่าบังเอิญจริงๆว่าถ้าย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเนี่ยปีต่อมาจะได้คว้าแชมป์โลกนะครับเป็นสิ่งที่สวยงามในแง่ของประวัติศาสตร์นะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะมีนักเตะก้าวไปคว้ารางวัลสูงสุดบนเวทีลูกหนังมาครองได้ทั้ง3ครั้งผมนับเป็น4ครั้งเลยแล้วกันนะแต่ใครจะรู้ครับอีก3ปีข้างหน้าหากทีมเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาจะเซ็นมากี่คนก็ตามหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นนักเตะที่ก้าวขึ้นไปเป็นดาวเด่นของฟุตบอลโลกและคว้าแชมป์โลกอีกรายก็เป็นได้เพื่อนๆที่เห็นว่าไงครับเรื่องนี้มันบังเอิญหรือมั้งมันฟลุกหรือว่ามันอะไรครับเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะในเรื่องของลูกหนังมันมีอะไรบางอย่างที่เราเห็นและไม่เห็นมีบางอย่างที่เรารู้และไม่รู้แต่นั่นคือสีสันของฟุตบอลครับและนี่คือเรื่องราวของสปอร์ตบาร์วันนี้คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ